นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำผู้บริหารแถลงว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลซึ่งถือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่ต้องพูดคุยกันแต่ยืนยันว่าต้องยึดประโยชน์ของประเทศมากกว่าที่จะไปคิดเรื่องของการต่อรองตำแหน่งในรัฐบาลโดยขอให้เชื่อมั่นว่าการจะตั้งรัฐบาลเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไม่ต้องให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนอย่างแน่นอนนะคะก็ปฏิเสธสำหรับแนวคิดการชิงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อนโดยที่ไม่ต้องรอพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วค่อยให้นายกรัฐมนตรีมายุบสภาในภายหลังอันนี้เนี่ยไม่มีแนวคิดแบบนั้นส่วนการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีคุณอุตมะบอกว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะเจรจากันเองแต่ว่าเมื่อมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเลือกและวางตัวรัฐมนตรีให้เหมาะสมกับงานและกระทรวงที่รับผิดชอบเพราะเราอยากให้ทุกพรรคเนี่ยนะครับยึดว่าวันนี้เนี่ยเราเอาเรื่องบ้านเมืองนำให้บ้านเมืองเดินไปได้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการเมืองแค่ต่อรองแบ่งเค้กไม่ใช่นะครับไม่ใช่วันนี้เรามีหลักเราจะเดินตามหลักนั้นนะครับด้วยกันดังที่เห็นตัวอย่างเมื่อวันก่อนที่เราไปพบสองพรรคการเมืองมาแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็จะใช้เวลาต่อไปนิดนึงนะครับแต่ผมยืนยันว่าจะอยู่ในกรอบเวลาทุกอย่างที่เราดำเนินการนะครับก็เป็นคำยืนยันจากคุณอุตมะนะครับบอกว่าไม่ได้มีการแบ่งเค้กหรอกแต่ว่ามีการพูดคุยในเรื่องของการทำงานแต่ละพรรคการเมืองก็อย่างที่บอกไป มาเป็นพรรคร่วมก็จริงนะครับแต่ว่าแต่ละพรรคการเมืองก็ไปหาเสียงกันมาว่าจะทำอะไรเพื่อประชาชนมาดูพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ในบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะครับมีเพียงแกนนำบางส่วนเดินทางเข้ามาพักนะครับอย่างเช่นนายชวนหลีกภัยไม่เห็นที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักนายชำนิศักดิเศษนายสาธิตปิตุเตชะซึ่งก็เป็นส.ส.นะครับกลุ่มที่เข้าพักเป็นประจำอยู่แล้วส่วนส.ส.แล้วก็กรรมการบริหารพักคนอื่นๆไม่ได้เดินทางมาเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพักแล้วก็ส.ส.เมื่อไหร่หลังจากที่ประชุมล่มก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากพักประชาธิปัตย์นะครับมาดูในส่วนของภูมิใจไทยกันบ้างนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าอย่ามองปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องต่อรองทางการเมืองพร้อมระบุด้วยว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยก็ต้องปฏิเสธการเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เขามีการจับไม้จับมือกันนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ไปทางไหนภูมิใจไทยก็ไปทางนั้นภูมิใจไทยไปทางไหนประชาธิปัตย์ก็จะไปทางนั้นด้วยเพราะถือว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนื่องจาก1ใน4เงื่อนไขเข้าร่วมรัฐบาลของภูมิใจไทยก็คือเสถียรภาพก็มีนักข่าวไปถามนะครับคุณอนุทินเรื่องอาจจะไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมคุณอนุทินก็ให้เหตุผลว่าดูสภาพการเพื่อไทยไม่น่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้คือเขาจะเน้นไปที่เสถียรภาพของรัฐบาลถ้าฝั่งไหนมีเสถียรภาพมากที่สุดก็จะเข้าร่วมฝั่งนั้นครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่คุณอนุทินวางเอาไว้นั่นเองนะฮะก็เป็น2พรรคที่ทางพลังประชารัฐส่งขันหมากไปเทียบเชิญมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะส่วนอีก1พรรคที่ยังไม่ได้ไปแล้ววันนี้จะไปสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนานะคะนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาบอกว่าวันนี้เวลา10นาฬิกาพักพลังประชารัฐนำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักและแกนนำพักพลังประชารัฐจะเดินทางมาส่งเทียบเชิญพักชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการซึ่งทางพักชาติไทยพัฒนาก็ยินดีที่จะพูดคุยด้วยส่วนผลการหารือจะออกมาเป็นอย่างไรต้องรอฟังในการแถลงข่าววันนี้นะคะ10นาฬิกาวันนี้ขันหมากจะไปสู่ขอที่หน้าบ้านก่อนหน้านี้พักชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาก็มีบ่นน้อยใจนะคุณมีงอนงอนว่าทำไมไปประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยทำไมไม่มาชาติไทยพัฒนาใช่วันนี้ไปแล้วนะก็ติดตามกันนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรร่วมหรือไม่ร่วมครับ
ด้านพลโทวีระชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีการจัดตั้งรัฐบาลว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองจึงขอให้รอความชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติส่วนตัวนายกรัฐมนตรีเคารพกฎหมายคะแนนเสียงของทุกพรรคและความต้องการของประชาชนไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกพรรคการเมืองค่ะ